แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2566เราจะมาอัปเดตประกันรายได้ข้าวปีผลิต65/66นะคะนายกสมาคมชาวนาอีสานแจ้งข่าวดีเงินประกันรายได้เกษตรกรส่วนต่างประกันราคาข้าวงวดที่18คืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65/66หรือประกันรายได้ข้าวปีผลิต65/66ซึ่งธกส.ได้เริ่มทยอยโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องนะคะและสุดทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เคาะราคามาถึงงวดที่18แล้วและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ10กุมภาพันธ์2566นายทีวริศพรพันธวิทย์นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสานและในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต 65/66 รอบที่1ได้อัปเดตวันนี้นะคะโครงการประกันรายได้ข้าวเดินทางมาถึงงวดที่18แล้วสำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 4-10 กุมภาพันธ์นะคะสำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆดังนี้นะคะ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสู่ฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยส่วนต่างตันละ 355.65 บาท 3. ข้าวเปลือกเจ้าชดเชยส่วนต่างตันละ 6.98 บาท 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกันและ5ข้าวเปลือกเหนียวราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกันสำหรับผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในงวดที่18กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 5,744 ครัวเรือนพื้นที่ 38,423 ไร่ผลผลิตรวมนะคะ 23,388 ตันส่วนงวดที่19เป็นต้นไปเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์2566มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 4,902 ครัวเรือนพื้นที่ 232,162 ไร่ผลผลิตรวม 139,990 ตันนะคะอัปเดตประกันรายได้ข้าวปีผลิต 65/66 งวดที่18นะคะอัปเดตล่าสุด10กุมภาพันธ์2566